เนี่ยหลังจากที่เข้ามาบริหารในพื้นที่นะครับมันเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับช่วงปีเพื่อ2ปีที่แล้วนะฮะท่วมใหญ่นะครับแล้วก็มันก็เข้าไปที่นาของชาวบ้านแต่ในขณะที่เราเดินทางไปเนี่ยในแหล่งน้ำเราก็คือห้วยเตยหรือหลายๆที่นะครับมันไม่มีน้ำนะครับในขณะที่ตรงเป็นน้ำฉี่ในน้ำท่วมทางพวกเราก็เลยคุยกันว่าจะทำยังไงที่จะผันน้ำจากน้ำฉี่ให้มาเข้าแหล่งน้ำเรา